วัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้ขอเชียร์คู่พระนางเจมส์มาและมิ้นท์ชลิดากับการโชว์ฉากสุดพีคทั้งดราม่าทั้งบู๊ในละครสายทานหัวใจค่ะเห็นความฟิตและอ่อนระทวยอยากล้มในอ้อมอกหนุ่มเจมส์เลยล่ะค่ะเข้มข้นตั้งแต่ต้นเรื่องเลยค่ะสำหรับละครสายทานหัวใจในฉากที่คุณหญิงปัทวีควงเกียรติศักดิ์บุกบ้านของสิริกัญญาหรือสาวมิ้นท์ชลิดามาถึงคาริสาก็ปล่อยพลังโชว์อำนาจใส่อโยทัศวรรณและนางเอกมิ้นท์กันเลยค่ะแต่งานนี้ฝั่งเจ้าบ้านเป็นสายไฟไม่ยอมทำเอาชุลมุนปากข้าวเหนียวกันกระจัดกระจายส่วนหนุ่มเจมส์ฉากนี้เบาๆแต่ขอโชว์ความหล่อจัดเต็มในฉากบู๊ที่ดันเจอผู้ร้ายมาดักทำร้ายงานนี้คุณณรังค์ปล่อยหมัดศอกสุดเท่แถมได้นางเอกมิ้นท์มาช่วยอีกด้วยบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนค่ะคนที่มาช่วยก็คืออย่างที่บอกแล้วครับมินครับผมพอดีก็คือจะมารับเขาพอดีแล้วเขาก็ออกมาพอดีครับผมโอ้โหเขามานี่คือหยิบไม้เหมือนพกมาจากบ้านนะครับผมทางที่ตัวเองก็ยังขาเป๋นะคะในเรื่องตอนนี้มันเดินมาถึงจุดที่ช่วยเหลือกันและกันแล้วก็ไว้ใจซึ่งกันและกันเหมือนก็มีความสุขที่เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักที่ดีต่อกัน